ที่ประชุมรัฐสภาโหวตไม่รับรองให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ประธานรัฐสภาจะได้ประชุมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวันโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่2โดยคาดว่าจะเป็นวันที่19กรกฎาคมนี้หัวหน้าพรรคก้าวไกลชี้เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่สามารถที่จะยุยงปลุกปั่นได้เพราะทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองแจงภาพประชาชนกราบเท้าเพราะเขาไปบนไว้ให้ได้นายกชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์นายเสรีสุวรรณพานนท์สว.อภิปรายว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่สมควรได้รับเสนอชื่อเป็นนายกได้14ล้านเสียงอย่างสำคัญผิดว่าได้30ล้านเสียงเสียงที่เหลือเป็นของพรรคอื่นที่ประชาชนลงคะแนนให้พรรครวมไทยสร้างชาติยืนยันไม่หนุนนายกจากพรรคที่แก้มาตรา112สร้างความขัดแย้งถามรูปที่มีทุกบ้านที่บ้านมีหรือไม่สมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมประชุมรัฐสภาบางตามีสว.แจ้งลาประชุมกว่า33คนในจำนวนนี้มีผบ.เหล่าทัพผบ.ตร.และปลัดกระทรวงกลาโหมเนื่องจากติดราชการขณะที่สว.บางคนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในฐานะกรรมาธิการที่ต่างประเทศเกือบ10คน